ริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการมามีสติถือว่าเราได้เป็นผู้ที่โชคดีแล้วเป็นผู้ที่มีบุญแล้วที่ได้มีชีวิตมาจนกระทั่งถึงวันนี้เราอาจจะไม่ได้รับของขวัญหรือกำลังใจจากใครก็ไม่เป็นไรพรใดไม่ประเสริฐเท่ากับพรที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่มีใครจะให้พรเราได้แต่เราสามารถสร้างพรให้กับจิตใจของเราได้วันนี้แหละเราเป็นผู้ที่มีความโชคดีเป็นผู้ที่มีบุญที่เรายังมาได้ฟังยังมาได้พูดได้เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยถือว่าเรามีบุญแล้วแต่เราก็อย่าประมาทในชีวิตบุญเนี่ยมันมีวันที่จะหมดไปได้ขอให้เราสร้างเสริมบุญขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันอย่างวันนี้เนี่ยเราก็มาสร้างบุญเป็นชีวิตใหม่สร้างบุญโดยการฟังธรรมเจริญสติการเจริญสติเนี่ยเป็นบุญสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเลยที่ว่าสูงสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยปฏิบัติแล้วทำให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตจะหมดปัญหาจะไม่มีความทุกข์ใดๆมากล้ำกลายแล้วอีกประการหนึ่งก็คือทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันมีความสุขแล้วก็ปราศจากความทุกข์อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสุดยอดปรารถนาของทุกชีวิตเลยเพราะว่าเราได้ที่พึ่งเนี่ยคือสติคือความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันเนี่ยเราดูเถอะชีวิตของเราเนี่ยมันจะมักจะมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามากระทบโดยเฉพาะทางด้านจิตใจเนี่ยเรามักจะหนีปัญหาเราไม่เคยเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็แก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่ใจเราคือความเห็นผิดอย่างเช่นเวลาเราเกิดอารมณ์ที่อยากขึ้นมาที่จิตใจเนี่ยสารพัดอยากได้สิ่งภายนอกตัวอยากให้เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เราเป็นคนนั้นคนนี้นี่คือความอยากสารพัดที่มีในจิตใจเราเนี่ยเราไม่ต้องไปทำตามความอยากก็ได้เราเกิดมาเพื่อจะทำตามความอยากทุกครั้งทุกคราไปเลยเราต้องฝึกเอาชนะความอยากเราลองมีสติรู้ทันในความอยากดูสิในใจเรามันอยากแล้วนะความอยากนี่เป็นนามธรรมเราอย่าเพิ่งทำตามถ้าความอยากไม่หายไปแสดงว่าสติเรายังอ่อนอยู่ไม่เป็นไรเราก็วางไว้ก่อนตรงนั้นละแล้วลองกลับมาดูที่กายของเราสิฝ่ายของรูปธรรมรูปธรรมเนี่ยคือกายเอากายมาเคลื่อนไหวไปมาเดินจงกรมยกมือกระดิกนิ้วมีสติจับดูรู้อยู่ที่กายของเราเนี่ยให้มีปัจจุบันที่กายของเราเนี่ยเนื้อความอยากก็หายไปไม่ต้องไปทำตามความอยากละชนะแล้วหรือบางทีมันอาจจะมีอารมณ์โกรธหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองมากระทบจิตใจของเรามีสติรู้สักหน่อยว่าอ๋อนี่ใจเรามันหงุดหงิดแล้วนะเป็นทุกข์แล้วนะโกรธแล้วนะเอาสติรู้ลงไปอ๋อนี่ความโกรธเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นนามธรรมคนที่มีสติดีเนี่ยความโกรธจะหายนะอาจจะหายช้าหน่อยค่อยๆจางคลายไปก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้มันค่อยๆคลายไปแล้วกันถ้าสติเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยความโกรธก็จะอยู่ยิ่งดูยิ่งโกรธก็มีนะไม่เป็นไรเราอย่าไปดูเขาเราวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนตรงนี้นะนามธรรมความโกรธวางไว้ก่อนนะเราลองกลับมาดูรูปธรรมสิดูกายที่เคลื่อนไหวเห็นไหมเคลื่อนไหวไปมาเดินจงกรมเดินเร็วๆขยับขยื่นเคลื่อนไหวเร็วๆที่รูปธรรมเนี่ยพอเราไม่สนใจความโกรธนะนี่มันก็อยู่ไม่ได้ความโกรธเรากลับมารู้ที่กายที่รูปธรรมมีสติตรงนี้แหละ
รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่รูปเคลื่อนไหวไปมาเดี๋ยวความโกรธมันก็หายไปบางทีมันเกิดอาการเศร้าเบื่อท้อแท้กลุ้มอกกลุ้มใจเซ็งเนี่ยอาการเหล่านี้มันเป็นนามธรรมมันอยู่ที่จิตที่ใจเราเนี่ยเป็นส่วนของนามธรรมถ้าคนที่ขาดสติเนี่ยก็จะเข้าไปเป็นทุกข์กับอารมณ์เหล่านั้นเดี๋ยวก็หนีละหนีอารมณ์ละนะไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงเปิดทีวีอ่านหนังสือหนีความทุกข์หนีความเศร้าความเบื่ออันนั้นก็ถูกอยู่แต่ถ้าเราไปไหนไม่ได้ล่ะเราต้องติดอยู่บนเตียงเราไปไหนไม่ได้เราจะทำอย่างไรเนี่ยตรงนี้น่าคิดนะและชีวิตของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปไหนไม่ได้ด้วยนะอาจจะเข้าโรงพยาบาลอาจจะถูกบังคับเพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเราจะทำอย่างไรกับอารมณ์เบื่ออารมณ์กลุ้มเนี่ยจะทำอย่างไรไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปไหนนะเรามันต้องรู้จักกล้าเผชิญกับความจริงไม่ต้องไปไหนลองมีสติรู้สักหน่อยรู้ลงไปที่นามธรรมที่กำลังเบื่อกำลังเซ็งดูสิโอ้หน้าตาเป็นยังไงเนาะไอ้ความเบื่อเนี่ยดูสิมันเหมือนแมวไหมอะไรดูลงไปเลยมันเหมือนแมวหรือเปล่าเนี่ยความเบื่อความเซ็งพอเรามีสติดูด้วยจิตใจที่เฉยๆกลางๆแบบไม่ต้องเอาอะไรเดี๋ยวเขาก็หายไปถ้าไม่หายไม่เป็นไรนะเอาลองมาดูกายดูรูปธรรมอีกเห็นไหมเราไม่สนใจกับนามธรรมมันต้องใช้ที่รูปธรรมดูอาจจะเปลี่ยนยันบทบ้างก็ได้ลองไปรดน้ำต้นไม้ไปใดหญ้าไปปัดกวาดพื้นจัดข้าวจัดของอิริยาบถเรามากไปอาจจะไปไกลๆไม่ได้ก็อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยจับนู้นจับนี่ใกล้ๆตัวจับผ้ามาพับจัดของใกล้ๆมือเราเนี่ยมาใส่ใจที่รูปธรรมไม่ต้องหนีไปไหนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆตัวเราเนี่ยจะหนีไปไหนเราพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ให้กำหนดรู้นะทุกข์ไม่ได้ให้หนีไปไหนพอเรารู้ว่ามันเบื่อมันเซ็งติดนามธรรมนะแล้วก็มาเคลื่อนไหวของเราเนี่ยจับของใกล้ๆตัวเห็นไหมถูๆอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยไม่ใส่ใจที่รูปธรรมเนี่ยพอเราไม่สนใจกับนามธรรมคือความเบื่อความเซ็งเดี๋ยวมันก็หายไปบางทีมันเกิดความคิดฟุ้งซ่านนอนไม่หลับนะทำไมมันจึงนอนไม่หลับก็เพราะความคิดเนี่ยแหละมันกวนจิตกวนใจความฟุ้งซ่านไอ้ฟุ้งซ่านเพราะว่านะมีอารมณ์ตามมาคือรำคาญใจนี่โอ้โหนี่ตรงนี้แหละทุกหนักไม่เป็นไรนั่นเป็นส่วนของนามธรรมนะความคิดความฟุ้งเราทิ้งอาการตรงนั้นซะลองกลับมาดูรูปธรรมดูกายเคลื่อนไหวดูกายถ้ามันฟุ้งมากๆนี่มันเราลองใช้วิธีการสวดมนต์มากก็ได้สวดมนต์พระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยสวดง่ายๆเนี่ยหรือฝึกแผ่เมตตาเนี่ยเป็นอารมณ์บุญทั้งนั้นเลยเปลี่ยนอารมณ์บาปมาเป็นอารมณ์บุญเปลี่ยนอกุศลมาเป็นกุศลได้ทันทีเลยสตินี่แหละเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้เปลี่ยนมาง่ายๆเห็นไหมไม่ต้องไปไหนไม่ต้องหนีไปไหนนี่แหละคือนิสัยของนักปฏิบัติทำสิ่งที่ยากให้มันง่ายเนี่ยคืออุปนิสัยของนักปฏิบัติคนเราเนี่ยเวลามีปัญหานะโดยเฉพาะปัญหาที่จิตใจเรามักจะมุ่งที่จะเอาปัญหาออกจากจิตใจอันนี้ก็ดีอยู่เราไม่เคยที่จะเอาใจเราออกจากปัญหาเลยเอาปัญหาออกจากจิตใจกับเอาใจออกจากปัญหาเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยค่ามันต่างกันมากเลยอะไรที่มันทำง่ายกว่ากันอะไรที่มันทำยากกว่ากันอย่างเช่นเวลาเราเห็นความคิดความโกรธเนี่ยแล้วมันจะผลักดันความโกรธให้ออกไปจากจิตใจเราซึ่งบางทีเรายิ่งผลักไสมันยิ่งโกรธมันยิ่งคิดเนี่ยนะมันยากแล้วแต่ถ้าเราดึงใจออกจากปัญหาโดยการมามีสติรู้กับการเคลื่อนไหวนะเอาจิตมาดูรูปธรรมเนี่ยเอาสติมาดูรูปธรรมเนี่ยมันง่ายกว่าที่เราจะไปผลักไสนามธรรมทางด้านจิตใจออกไปมันง่ายกว่ากันเนี่ยมาดูรูปนะ
มาเคลื่อนไหวมาสนใจที่รูปธรรมหรือไปสนใจสิ่งอื่นซะโดยที่ไม่ต้องไปผลักไสเรื่องปัญหาต่างๆในชีวิตหรอกแค่นี้ใจเราออกจากปัญหาได้มันง่ายกว่ากันเนี่ยมันเป็นทางผ่านของอารมณ์อารมณ์เนี่ยคือทางผ่านของจิตใจเราด้วยนะเขาเรียกว่าด่านอารมณ์สติเนี่ยผ่านด่านอารมณ์ได้ผ่านใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันอึดอัดมันยากแต่พอผ่านอารมณ์ไปได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขมีปีติในธรรมนะมีปีติในธรรมเมื่อเราที่เราเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยทางรถยนต์เนี่ยเราเจอจุดตรวจเจอด่านเยอะแยะเลยใหม่ๆก็งงเอ๊ะไม่น่ามาตรวจมันทำไมไม่มีเวลาเวลามาเรื่องไงเราจะรีบไปเนี่ยเห็นไหมเรางุดงิดกับไอ้ด่านตรวจแต่พอเราผ่านด่านไปแล้วเนี่ยใจเราเป็นยังไงโอ้ขอบคุณกันเนาะคุณตำรวจเนี่ยเขาให้ความปลอดภัยของเราดูแลเอาใจใส่นะใจเรามันดีด่านอารมณ์ก็เหมือนกันรู้สึกหงุดหงิดเวลาเกิดอารมณ์แต่ถ้าเราเอาชนะได้ใจเราจะสบายนี่เราปิติในธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่เสียเงินได้สติได้ปัญญาอารมณ์บางอย่างเนี่ยเราอย่าไปมุ่งที่ขจัดเขาไปต่อต้านเขาเหมือนอย่างกับเอาน้ำมันไปราดกองไฟใช่ไหมเขาก็ลุกฮือขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมรับรู้รับทราบซะโอ้มันก็เป็นอย่างนี้เองเนาะความคิดนามธรรมเป็นเรื่องธรรมดาแค่รับรู้รับทราบเนี่ยเนี่ยเท่ากับเอาใจออกจากปัญหานะใจแล้วก็สบายมีความสุขง่ายเนี่ยทำสิ่งที่ยากให้มันง่ายเนี่ยนี่แหละคืออุปนิสัยของนักปฏิบัติละสิ่งเหล่านี้ล่ะมาให้เราเกิดปัญญาอารมณ์ต่างๆความทุกข์ความเครียดเนี่ยให้เรามีสติรู้สักหน่อยจะสามารถเปลี่ยนอุปสรรคเป็นปัญญาได้เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาได้จะได้กำไรจากสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเพียงแต่เราฝึกสติให้รู้เท่าทันในอาการสักหน่อยไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้เป็นทุกข์อยู่ที่บ้านไม่ต้องไปดับที่อื่นหรอกดับอยู่ที่บ้านทุกข์อยู่ที่ใจก็ดับที่ใจนั่นแหละดับที่ใจนั่นแหละคือนักปฏิบัติเอาใจออกจากปัญหาซะอย่ามุ่งแต่จะผลักดันปัญหาออกจากจิตใจซึ่งมันยากมันเหนื่อยบางทีก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยมาอยู่ถึงวันนี้ได้เนี่ยเป็นชีวิตใหม่สำหรับเราแล้วเปลี่ยนชีวิตใหม่ซะเลยเปลี่ยนชีวิตใหม่โดยการใช้รูปใช้นามที่มีอยู่ในตัวเราที่สมมติว่าเป็นเราเนี่ยรูปนามนี่ไม่ใช่เรานะแต่เราสมมติหน่อยสมมติว่ารูปนามเนี่ยมาเป็นเราเพื่อทำหน้าที่หน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูกทำหน้าที่เอารูปนามที่มีอยู่ที่ตัวเราเนี่ยโดยสมมุติมาทำหน้าที่ทำประโยชน์สูงสุดให้กับรูปนามประโยชน์สูงสุดของรูปนามคืออะไรก็คือมาเจริญสติเจริญสติเนี่ยมันดับทุกข์เนี่ยมีความสุขอันนี้คือประโยชน์สูงสุดของรูปนามนะคือดับทุกข์ได้อาศัยการเจริญสติขอให้เราทำให้มากๆทำให้บ่อยๆทำจนชำนาญแบบมั่นใจได้ทำจนที่ชื่อว่ารับรองตัวเองได้ทำจนรับรองตัวเองได้ว่าเราจะไม่กลับไปโกรธเหมือนเดิมเราจะไม่กลับไปหลงเหมือนเดิมจะไม่กลับไปเป็นทุกข์เหมือนเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะมีแต่ความสุขมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอๆนี่แหละคือชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการมามีสติเราอาจจะไม่ได้รับของขวัญหรือกำลังใจจากใครก็ไม่เป็นไรพรใดไม่ประเสริฐเท่ากับพรที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่มีใครจะให้พรเราได้แต่เราสามารถสร้างพรให้กับจิตใจของเราได้เราก็มาสร้างบุญเป็นชีวิตใหม่โดยการฟังธรรมเจริญสติการเจริญสติเนี่ยเป็นบุญสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเลยเพราะว่าเราเนี่ยปฏิบัติแล้วทำให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตจะหมดปัญหาจะไม่มีความทุกข์ใดๆมากล้ำกลายแล้วอีกประการหนึ่งก็คือทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันแล้วก็ปราศจากความทุกข์อ
อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสุดยอดปรารถนาของทุกชีวิตเลยเพราะว่าเราได้ที่พึ่งเนี่ยคือสติคือความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ย